วัสดีครับทุกท่านวันนี้นะครับเราจะมา modify เจ้าตัวนี้นะครับผมตัวนี้ผมใช้เป็นบอดี้ของโรโตโปรโตไทป์นะครับของบอทแมนนะตัวนี้เขาตั้งใจจะทำมาเป็นของทามาโกะโดยเฉพาะนะฮะนี่ขอดูนี่คือร่างดิบๆของเขาเลยนะนี่เป็นแบบนี้นี่นะฮะตาเขาจะเป็นตาของทามาโกะเลยนะไม่ใช่ดิตาของ Fighting Phoenix Battle Phoenix เลยนะนี่ครับตัวนี้นะแล้วก็ด้วยความที่ว่าผมเห็นเขาโครงการโมของทาคาร่าเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะชอบเล่นใช้โมเดลตัวใหม่เสร็จแล้วก็มาแปะติ๊กเกอร์ตัวเก่าไอแนวโน้มอะไรแบบเนี้ยก็คือเห็นเล่นกันบ่อยๆเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะใช้วิธีการโมดิฟายในรูปแบบแนวคิดของจาคาร่าทูมี่ดูนะครับผมง่ายๆแต่สไตล์เขาว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นบริษัทเขาแล้วเราคิดจะเอาซีรีส์เก่ามา cross project กันจะมีหน้าตาเป็นยังไงครับเดี๋ยวดูกันเบื้องต้นนะครับเราจะต้องเอาชุดออกของโคร่ามารู้อะมาพ่นสีขาวให้หมดนะช่วงบนนะตาแบบนี้นะครับผมจะทำเป็นแบบแบ็คเทนฟินิกนะครับซึ่งมันเป็นแบบนี้หลังหัวสีเงินเขาก็ใช้เป็นฝาสีเงินแล้วก็เท้าเป็นสีน้ำเงินนะฮะผมก็เลยจะใช้เท้าพ่นเป็นสีน้ำเงินเหมือนกันนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมอนิเตอร์เขาไม่เรียบร้อยดีแต่เดี๋ยวตอนโมดิฟายเราจะมาลองทำดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะทำยังไงอันนี้คือแผ่นที่ผมได้สแกนเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเส้นที่เราจะใช้นะฮะเวลาเราวัดเส้นเวลาจะใช้ทำแพทเทิร์นอะไรเนี่ยตรงเส้นพวกนี้เราก็ใช้ในการประกอบการดีไซน์ได้หรือถ้าเราไม่ห่วงแพทเทิร์นตรงนี้นะฮะเราก็สามารถลอกออกมันก็จะเป็นหลุมแบบนี้นะครับทำให้มันใช้ง่ายต่อการเอาไปโมดิฟายต่อนะครับผมโอเคแต่ว่าในหัวผมตอนนี้เนี่ยแพทเทิร์นตรงนี้เนี่ยมันใช้ในการทำเนี่ยค่อนข้างน้อยมากหมายถึงว่าไอ้ตรงเนี้ยผมแทบจะไม่ได้ใช้เลยใช้แค่บางส่วนเท่านั้นเองนะครับตรงนี้นะแต่ว่าส่วนมากที่ผมจะทำนะตอนนี้ก็คือวิธีที่ผมจะใช้ต่อไปนี้นะครับเราก็ใช้เจ้าตัวนี่กระดาษกาวกระดาษกาวมีส่วนช่วยยังไงครับมันช่วยได้มากมากเวลาเราต้องการรู้ตรงไหนใช่ไหมครับที่เราต้องการจะออกแบบมันเราก็แค่ใช้กระดาษกาวตัวนี้แกวมาแบบนี้แล้วเราก็แปะเข้าไปแบบนี้นะฮะจริงมันค่อนข้างสุ่มเสี่ยงแล้วผมก็กลัวสีจะลอกด้วยมันจะเป็นลักษณะเป็นสันสันแบบนี้นะครับไอ้สันสันตรงนี้แหละที่เราต้องการนะครับเราต้องการจะรู้ว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันมีเท่าไหร่นะเราก็จะได้พื้นที่มาตามภาพแบบนี้นะครับเสร็จแล้วติดต่อไม่มีพอเสร็จแล้วนะครับมันก็จะได้เป็นแบบนี้นี่เห็นไหมแล้วเราก็จะเอาพวกที่เราดาบไว้ทั้งหมดนะครับแปะเข้าไปในกระดาษเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อที่เวลาเราได้ดาบที่เราจะใช้งานจนครบแล้วเนี่ยเราก็จะเอามันไปรวมไว้ในนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอาไปสแกนแล้วก็จะใช้งานได้ทีเดียวตรงโคล่ามารู้เนี่ยเอาจริงๆตรงแพทเทิร์นตรงแถวนี้นะครับตรงนี้นะแพทเทิร์นตรงนี้เนี่ยเขาทำสติ๊กเกอร์แพทเทิร์นไปหมดแล้วการสแกนไว้ตรงนั้นก็คือตรงนี้ไม่ต้องใช้เลยไม่ได้วัดเลยที่เราจะใช้วัดต่อไปนี้น่าจะเป็นตรงนี้ครับตรงนี้นี่เป็นหัวใจสำคัญมากก็คือถ้าเราทำกระดาษกาวไม่แนบพอนะเราก็จะทำให้สัดส่วนที่มันออกมาเพี้ยนนะเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะทำให้มัน
แน่ที่สุดแล้วก็จะได้มาตามนี้นะครับเวลาลอกออกมาก็จะได้เป็นประมาณนี้เห็นไหมฮะดีดีอ่ะแล้วก็ไปแปะมุมไว้สำหรับใครที่กลัวลืมนะครับก็แนะนำว่าให้เขียนว่าตรงนี้เป็นส่วนอะไรอะไรด้วยจะได้ไม่ลืมนะแต่ยังผมทำบ่อยแล้วก็เลยไม่ต้องใช้ฟีดเดิมของเขาที่เป็นแบทเทิลฟินิชเนี่ยตรงหัวไหล่ที่ทำหน้าที่ของบีบตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสีส้มทั้งผืนเลยแล้วก็ที่เหลือเป็นสีขาวหมดเลยนะซึ่งแน่นอนว่าตัวนี้มันทำสติ๊กเกอร์ยังมาไม่หมดนะครับตัวนี้ยังมีสติ๊กเกอร์ที่เป็นสีน้ำเงินแปะอยู่นะครับเราก็จะทำตามนั้นไปนะทีนี้เราก็ต้องมองแพทเทิร์นว่าตรงนี้เนี่ยมันเล่นสีน้ำเงินตรงไหนได้บ้างนะครับตัวแพทเทิร์นฟินิชนะครับส่วนแขนของเขาเนี่ยมันจะเป็นหัวตรงหัวไหล่เนี่ยเป็นสีส้มนะครับแล้วตรงส่วนที่เป็นที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นสีขาวตัวนี้เนี่ยตรงนี้จะมีแถบสีน้ำเงินด้วยนะครับถ้าว่าเราต้องทำทั้งหมด3สีก็จะมีสีขาวส้มแล้วก็น้ำเงินแต่ทีนี้จะทำยังไงให้มันลงตัวใช่ไหมครับตรงนี้ตรงส่วนนี้เนี่ยมันเป็นกรงเล็บกรงเล็บถ้าทำเป็นสีส้มอ่ะมันจะต้องใช้การเพ้นสีซึ่งมันจะไม่เหมือนกับการ modify หรือว่าการทำในแนวคิดของทาคาร่าโทมี่ทาคาร่าโทมี่จะทำการตกแต่งสีด้วยการติดสติ๊กเกอร์นะครับเพราะฉะนั้นการโมด้วยสีนั้นมันจะทำให้มันดูไม่เหมือนงานที่เราต้องการนะครับผมต้องการทำเหมือนแนวคิดทาคาร่าโทมี่ที่เขาจะทำตรงนี้เราต้องมาตีโจทย์กันนะครับว่ามือเนี่ยเขาต้องการทำเป็นสีขาวหน้าหัวไหล่ก็เป็นสีส้มแถบตรงข้อมือก็เป็นสีน้ำเงินเราก็ต้องมองมือนกของเราเนี่ยว่าตรงไหนมันควรเป็นหัวไหล่ตรงไหนเป็นรุ่นเป็นว่าตรงไหนเนี่ยคือหัวไหล่ตรงไหนคือมือนะครับตรงที่เป็นมือควรเป็นสีขาวแน่นอนกรงเล็บต้องขาวครับเพราะเขาคือมือนะแล้วอะไรเป็นตรงหัวไหล่หัวไหล่ก็คือไหล่ปีกนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถทำเป็นสีส้มได้นะแต่มันเนี่ยจะติดตะแลงตารางตรงนี้นะครับตารางตรงนี้เนี่ยผมคิดว่านะผมจะทำเป็นสติ๊กเกอร์แบบไม่ใช่ผืนเดียวกันนะเป็นส่วนๆนี้แหละแยกกันน่าจะเวิร์กสำหรับในแนวความคิดผมนะส่วนที่เป็นสีน้ำเงินนะมันก็คงจะอยู่ช่วงนี้แล้วปีกเนี่ยก็คือปล่อยเป็นสีขาวไปมันก็น่าจะสวยไปลองดูครับได้เวลาในการวัดแล้วก็ประมาณนี้แหละแล้วก็ส่วนตรงเท้าของเขานะครับโอล่ามารู้ตรงนี้เนี่ยมันจะมีสติ๊กเกอร์ตรงเท้านี้อยู่แล้วนะครับซึ่งมันจะมีพื้นที่พอให้เราได้เล่น ทำให้เราได้เล่นมันจะมีพื้นที่พอให้เราได้เล่นลวดลายของ Battle Phoenix ได้ดังนั้นนี่ตรงเท้าเราก็ไม่ต้องไปวัดแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะหลังหัวตรงนี้เนี่ยมันจะมีลวดลายของ Battle Phoenix อยู่นะครับก็เป็นนกแล้วก็เป็น05ใช่ป่ะทีนี้เราก็จะเหลือพื้นที่ด้านข้างตัวนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าผมจะทำอะไรกับมันได้บ้างกับตรงส่วนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไว้เรามาดูกันโอเคครับตอนนี้เราก็สแกนเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเป็นรายละเอียดตามภาพนี้เลยนะเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นโครงเส้นคร่าวๆไว้นะครับแล้วผมจะต้องมาทำตีเส้นใหม่นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็มาเปิดเทียบดูกับลายตัวของ Battle Phoenix
นะครับว่าเป็นลายแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะเอามาเทียบกันนะครับแล้วก็มาดูว่าพอจะตกแต่งอะไรได้บ้างอันนี้คือตัวที่สแกนไว้ของโคล่ามารุนะครับเดี๋ยวผมจะเอาทั้ง3แพทเทิร์นเนี่ยเอามาใส่รวมกันครับผมได้เดี๋ยวมาดูกันซิว่ามันจะเป็นยังไงนะโอเคครับตอนนี้ผมก็ทำลายแพทเทิร์นได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่คือลายแพทเทิร์นที่ผมได้สร้างไว้นะครับผมอันนี้ก็จะอิงกับตัวลายไฟของแพทเทิร์นฟินิกนะครับเอาตัวนี้เอาของแพทเทิร์นฟินิกมาใส่เลยนะแล้วก็มาโมดิฟายนะครับมาคัสตอมบางส่วนมาตกแต่งลวดลายนะฮะให้มันมีลายเปลวเพลิงประมาณนี้ตรงนี้ก็ดูทำเป็นไล่เป็นเฉดเหลืองส้มนะครับไล่เป็นเฉดสีนะฮะตัวนี้ก็จะทำเป็นเรียนแบบหลังหัวของ Battle Phoenix นะครับแล้วก็จะตัดมาแค่เฉพาะบางส่วนที่เป็นลายของนกนะฮะอันนี้เปลวเพลิงบนหัวเขานะฮะตัวนี้จะเป็นที่คาดเอวตัวนี้มันจะแบ่งเป็นหลายส่วนมากเพราะว่าพื้นที่มันมีหลายรูปทรงนะฮะแล้วก็จะแบ่งกันประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองแปะกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะสวัสดีครับในสุดก็ตอนนี้เข้าสู่วันที่2ของการคัสตอมเจ้า Battle Phoenix เวอร์ชั่น Bottleman แล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมได้ทำมาถึงระดับหนึ่งแล้วนะแต่ขอไม่เอาเป็นภาพรวมแล้วกันนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะตอนนี้ผมทำมา ได้ปีกมาเป็นพาสีแบบนี้นะครับซึ่งพอดูมันก็โอเคมันก็พอสวยแล้วนะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปบางอย่างและผมก็คิดว่าผมคงไม่ปล่อยเอาไว้แน่นอนแหละมันต้องเพอร์เฟกต์ในความคิดผมมันเพอร์เฟกต์ก่อนมันต้องผ่านตัวเราก่อนถึงจะทำผลงานออกมาได้แน่นอนแล้วว่าความเนี้ยเดิมเนี้ยปล่อยให้กันไม่ได้หรอก คือแบบนี้ครับทุกคนตอนนี้พอดูสเต็ปประมาณนี้นะครับมันจะดูโล่งๆหลวนๆใช่ไหมแต่มุมเนี้ยมันจะรู้สึกว่าแบบวอลลุ่มมันแผ่วๆป่ะเออแล้วก็เดิมทีตัวนี้ที่มันดูแบบดูฟูลพาวเวอร์นิดนึงเพราะว่าตรงนี้มันมีเหล็กหรือสีเงินเป็นตัวตัดทำให้ดูมีพลังดังนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าผมควรจะมีตัวจบลายอยู่ตรงหัวนี้นะตัวจบลายตรงหัวนี้แล้วก็จะใส่เป็นสีเมทัลใส่สีเมทัลลงไปตรงนี้หนักเป็นสันปีกตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาก็ส่วนแบบเพิ่มเติมนะเมื่อวานนี่เท่าที่ลองกระส่วนดูนี่ก็รู้สึกใช้ปากกาไอตัวเมจิกสีเงินเนี่ยมันจะไม่ค่อยเก็บรายละเอียดสักเท่าไหร่ถ้าเป็นไปได้ครับจะเป็นพวกปากกาหัวแหลมหรือไม่ก็ดินสอที่เป็นหัวแหลมๆแบบนี้มันจะดีกว่าอันนี้คือผมก็จะเอามาทั้งหมดเลยนะครับจะเอาตรงหัวนี้มาเลยอันนี้ทำคลิปนี้ไปเนี่ยก็เพื่อแบบเผื่อคนอื่นที่แบบอยากจะลองทำตามนะได้ลองทำตามดูบ้างนะครับจะได้แบบวิธีการทำนะฮะเผื่อผมจะได้เห็นผลงานท่านอื่นให้ดูเป็นขวัญตาบ้างอะไรอย่างนี้
จะเป็นภาพแบบนี้อันนี้คือแค่ตรงหัวส่วนเดียวนะโอเคแล้วเราก็จะมาดราฟส่วนแบบต่อตรงนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับจบตรงนี้ไปเนี่ยไม่ต้องดูแลแพทเทิร์นแล้วเจออีกทีนึงก็คือตัวสำเร็จเลยดีกว่าโอเคและเดี๋ยวไปดูกันครับ